มาเรียนกันนะครับวันนี้เนี่ยเราเป้าหมายเราจะเรียนอีกหนึ่งท่านะครับในการพิสูจน์ว่ากริดอัลกอริทึมทำงานได้ถูกต้องนะคำว่ากริดอัลกอริทึมทำงานได้ถูกต้องก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนปัญหาบนกราฟอีกอันหนึ่งซึ่งมีอัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหานะเป็นกริดที่ลองคือปัญหาการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดพัฒนาซึ่งตัวชาติผ่านที่เราเคยเรียนไปแล้วแล้วในโดยด้วยเบรคเฟิร์สเป็นการหาชาติผ่านให้เราได้นะฮะเพราะว่าชาติผ่านที่ได้เนี่ยมันอยู่มันมันจำนวนเส้นเชื่อมนะฮะจำนวนโหนดนะที่มันโดดไปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเส้นเชื่อมมีความยาวเบรคเฟิร์สมันก็พอใช้ได้เหมือนกันนะมันดีมันแก้ให้มันได้ก็ได้เนาะเพราะว่าอีกวิธีที่เราจะดูเนี้ยจะประสิทธิภาพมากกว่านะในกรณีทั่วไปที่ความยาวไม่ติดลบนะถ้ากราฟมีความยาวที่ติดลบอันนั้นอีกเรื่องนะฮะอัลกอริทึมที่เราเรียนวันนี้จะไม่สามารถใช้ได้นะฮะก็เลยงงว่ากราฟความยาวติดลบเอาไปทำไมนะฮะมันก็มีเคสที่ต้องใช้แต่ว่าโอเคเราไม่ได้พูดถึงในชั้นโอเคนี่เรามาดูเรื่องแรกของเราก่อนนะฮะก็คือเรื่องเลสเนี่ยนี่คืออะไรนะฮะปัญหาต่างๆที่เราเจอเนี่ยนะฮะโดยมากเนี่ยมันจะผมทำไงให้ไมค์มันติดสม่ำเสมอจะพูดนะฮะอันนี้โอเคไหมเสียงใช้ได้ป่ะโอเคปัญหาต่างๆที่เราเจอเนี่ยนะครับในชีวิตเนี่ยซึ่งวันนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะมันก็มีทางเลือกเยอะแยะเลยนะครับเหมือนชีวิตมนุษย์เนี่ยก็มีทางเลือกเยอะแยะเลยเนาะแต่ทีนี้ทางเลือกอันนึงอ่ะใจทางเลือกนึงอ่ะมันจะดีไม่ดีต่างกันยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราใช้ในการวัดนะวิธีเราใช้ในการวัดยกอย่างเช่นเราต้องการจะวางแผนกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงเนาะวางแผนแบบนี้กับวางแผนแบบนี้อันไหนดีกว่ากันเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่ว่าเราวัดยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปได้ดูปัญหาตระกูลscheduling เหมือนกันนะฮะ scheduling คือการจัดการวางแผนเนาะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับปัญหา interval scheduling นะฮะเนาะแล้วก็มันจะมีวิธีการวัดที่อาจจะแปลกนิดนึงนะฮะโอเคเรามาดูปัญหานี้ครับในปัญหา readiness เนี่ยนะฮะหรือ minimum readiness เนี่ยนะฮะเราก็จะมีแบบนี้นะครับคือเวลาพูดตรงนี้มันจะมีสองเรื่องแล้วก็คือตัวว่าคุณทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะบอกยังไงว่าวิธีที่คุณทำมันดีไม่ดีเนาะไอ้ดีไม่ดีเนี่ยภาษาทางการเนี่ยเราจะเรียก objective ก็คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยควรอยากได้อะไรเนาะเราก็จะบอกว่าถ้าอะไรที่มันเราจะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยบางทีเราบอกด้วยค่าใช้จ่ายหรือคอสนะฮะบางทีเราก็บอกด้วยจำนวนเช่น interval scheduling เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรนะ schedule ที่มี request เยอะที่สุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความดีไม่ดีเนี่ยคือจำนวน request ที่เราสามารถตอบสนองได้เนาะแต่บางทีมันอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้ทีนี้ในปัญหาเล็ก minimizing readiness ของเราเนี่ยนะฮะ setting เป็นแบบนี้นะฮะเรามี request นะฮะ1 n นะrequest ที่ i นะฮะจะมีข้อมูลอยู่2อย่างนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยในกรณีของ interval scheduling เนี่ย request ของเราเนี่ยจะมีเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดเนาะอันนี้ของเราเนี่ยจะมี2ค่าแทนนะอันแรกก็คือเวลาที่ใช้ในการทำงานเช่นสมมติคุณเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมรีเควสก็อาจจะเป็นเมนูที่1อย่างเงี้ยก็ใช้เวลาทํา30นาทีเมนูที่2ใช้เวลาทํา40นาทีอะไรเงี้ยนะก็คือจะมี TI เนาะแล้วก็มีเดดไลน์ครับก็คือเวลาที่มันต้องการเราต้องการทําให้มันเสร็จโอเคมั้ยฮะอันนี้เวลาที่ใช้เวลาทําให้เสร็จเนาะทีนี้ในเซตติ้งของเราเนี่ยก็คือเรามีเครื่องจักร
นะทำงานได้ทีละ1 request นะฮะเห็นฮะก็คือเครื่องจักรเนี่ยทำงานได้ทีละ1 request เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องบอกว่าวางแผนว่าที่เวลาไหนเนี่ยจะเอา request อะไรไปใส่ให้เครื่องจักรมันทำงานเครื่องจักรนี้อาจจะไม่ใช่เครื่องจักรจริงก็ได้อาจจะเป็นพ่อครัวเรามีพ่อครัวอยู่คนเดียวทำอาหารได้ทีละจานอย่างนี้เป็นต้นนะนี่จะทำยังไงทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะบอกไงว่าจัดแบบไหนดีจัดแบบไหนไม่ดีเนาะมันก็มีหลายแบบครับเรามาดูตัวอย่างแล้วกันนะฮะสมมติว่าเรามีคนสั่งอาหารมาเนาะก็เป็นร้านอาหารแล้วกันจะได้เห็นภาพร้านอาหารเนาะก็มีคนสั่งมารีเควสที่หนึ่งเนาะรีเควสที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เนาะแล้วก็แต่ละรีเควสเนี่ยก็มีเวลาในการทำแล้วก็มีเดทไลน์ว่าต้องทำเสร็จตอนไหนเนาะประมาณนี้ถึงว่ารีเควสที่หนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วถ้าทำรีเควสหนึ่งใช้เวลา10รีเควสที่สองใช้เวลา2รีเควสที่สามใช้เวลา5รีเควสที่สี่ใช้เวลา7อีกรีเควสใช้เวลา12นี้เป็นต้นนะฮะแต่แล้วเรามีเดทไลน์มาว่าเดทไลน์นี้อาจจะเป็นว่าแบบคุณต้องทำอาหารให้เสร็จเอาไปส่งลูกค้าภายในเวลาเท่าไหร่เป็นต้นเนาะโอเคเดทไลน์ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะฮะก็อาจจะเป็นงานที่หนึ่งเดทไลน์20งานที่2เดทไลน์7งานที่3เดทไลน์3งานที่4เดทไลน์2งานที่5เดทไลน์10อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแบบนี้เนาะทีนี้เราต้องเลือกว่าเราจะเอาให้พ่อครัวเราเนี่ยนะฮะพ่อครัวเตรียมทำแล้วนะครับถามว่าจะให้เขาทำเมนูไหนก่อนเนาะอาหารจานไหนก่อนนะโอเคทีนี้ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยก็คือสั่งมาแบบนี้เราก็ทำตามนี้เนาะแผนการของพ่อครัวก็อาจจะเป็นอารมณ์นี้ครับก็คือทำงานแรกก่อนเนาะทำงานแรกก่อนก็ใช้เวลา10นาทีงานที่หนึ่งใช้เวลา10นาทีทำงานที่หนึ่งก่อนนะแต่แล้วก็ทำงานที่สองใช้เวลาอีกเท่าไหร่2นาทีเป็น12ทำงานที่2ทำงานที่3ทำงานที่3เสร็จกี่นาทีก็เป็นเท่าไหร่5หน่วยก็เป็น17ทีนี้ถ้าเราจัดตารางไม่ดีเนาะเพราะกลัวเราอาจจะแบบนอนอู้ไปก่อนเราก็ให้ทำก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าไอช่องตรงนี้เขาเรียกว่าแก๊ปตรงนี้ไม่มีประโยชน์ไหมคือการที่มีแก๊ปตรงนี้มันทำให้เราเสร็จเร็วขึ้นบ้างไหมมีทางเป็นคือถ้าเกิดเราเตรียมอาหารให้ดีพ่อครัวเราไม่ควรจะต้องมีเวลาว่างเลยแม่งต้องผัดอย่างเดียวเลยคือเราไม่สนใจเรื่องกฎหมายแรงงานหรือสิทธิพนักงานอะไรทั้งสิ้นคือหน้าที่มึงผัดไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำตามลำดับเนี่ยเขาก็ต้องแบบเนี้ยคือก็ต้องมานั่งทำงานที่สามต่อเลยใช้เวลา5ก็คือเสร็จที่17เราทำงานที่4ต่อเดือนละ7 24แล้วก็ทำงานที่5 7ที่เวลาบวก12เข้าไปก็คือเท่าไหร่36ประมาณนี้เนาะโอเคทุกงานเสร็จแล้วนะฮะคำถามคือแล้วอันเนี้ยแผนการเนี้ยมันดีไม่ดีเนาะโอเคมันมีออบเจกตีฟได้หลายแบบครับไอ้ทีแรกที่มันได้ก็คือดูแต่ละงานว่ามันดีเลย์มันเลทเท่าไหร่ใช่ป่ะงาน1เนี่ยงาน1เสร็จตอน10ใช่ป่ะเลทเท่าไหร่ผมขอโน้ตงาน1เสร็จตอน10งาน2เสร็จ12งาน3เสร็จ17งาน4เสร็จ24งาน5เสร็จ36ใช่ป่ะความเลทอันนี้เสร็จก่อนใช่ป่ะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เราเหมือนกันบางทีเราบอกว่าเสร็จก่อนแล้วดีเราอาจจะชอบใช่ป่ะแต่ในข้อนี้ของเราเนี่ยคือเสร็จก่อนก็คือเสร็จก่อนแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเนาะทีนี้เลทมั้ยไม่เลทใช่มั้ยนั้นเลทเนี่ยของมันเนี่ยนะฮะความเลทของมันเนี่ยคือ0ส่วนอันนี้เลทเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น5ใช่มั้ยอันนี้เลทเนี่ยเป็นอย่างเยอะอ่ะครับเท่าไหร่วะ14ใช่มั้ยอันนี้เลทเนี่ยเป็นโอ้โห22อันนี้เลทเนี่ยเป็น26ใช่ไหมโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะ minimize
คืออยากทำให้ความเรทรวมน้อยสุดอ่ะอันนี้ออบเจกตีฟของเราก็จะต้องเอาเลขพวกนี้มาซ้ำกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องการจะมินิไมซ์โททอลเรทเนี่ยเนาะเราต้องเอาพวกนี้มาซ้ำกันครับเราจะได้ว่าการจัดตารางแบบนี้นะฮะจะได้เลสเน็ตรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาบวกกันนะครับก็บวกกันได้เท่าไหร่ไม่รู้ได้ตัวท่อเลสเน็ตโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเราพยายามจะจัดงานให้ดีขึ้นทำได้ไหมอันนี้มันเหมือนคนบ้าเลยงานหนึ่งนี่เดดไลน์ควบไกลดันเอาไปทำก่อนใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราฉลาดนิดนึงเราก็อาจจะทำแบบนี้เนาะผมก็เปลี่ยนใจมาซื้อเรางานหนึ่งออกเราก็เริ่มทำในงานสองดูซิจะดีขึ้นแล้วงานหนึ่งไปทำตอนท้ายเลยคุณต้องเปลี่ยนแค่นี้เนาะอันนี้แผนที่หนึ่งแผนที่สองเนี่ยทำงานสองก่อนเลยพนักงานสองเสร็จที่เวลาสองว่างานสามเสร็จที่เวลาเจ็ดใช่ป่ะงานสี่เสร็จที่เวลา14งานห้าเสร็จที่เวลาเท่าไหร่เนี่ย26ใช่ไหมงาน1เสร็จที่เวลา36โอเคก็มาจบใหม่36 7 14 26อย่างนี้ต้นนะแล้วมาคำนวณทีนี้ถ้าเราเรียงแบบที่2เนาะเลสเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับงานแรกเลสเนี่ยเป็นเท่าไหร่16ใช่ป่ะอันนี้เลสเนี่ยเป็นไม่มีเป็น0ใช่ป่ะอันนี้เลสเนี่ยเป็น4อันนี้เลสเนี่ยเป็นเท่าไหร่12อันนี้เลสเนี่ยเป็น16โอเคครับแล้วก็ดูดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเข้าเลสเนี่ยก็ต่ำลงโอเคไหมครับโอเคทีนี้มันจะมีความง่วยเนาะมีเราอาจจะสลับงานอื่นงานนู้นงานนี้ก็ได้เนาะนะฮะถามว่าทำยังไงให้เข้าเลสเนี่ยต่ำสุดอันนี้คือวิธีการหาการจัดตารางการทำงานที่มินิไมซ์โทเทลเลสเนี่ยโอเคไหมครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะสนใจในการเรียนบีดิ้งอัลกอริทึมของเราเนี่ยเราไม่ได้มินิไมซ์โทเทลเลสเนี่ยโอเคไหมครับเราจะมินิไมซ์แม็กซิมัมเลสเนี่ยแม็กซิมัมเลสเนี่ยคืออะไรครับคืออันนี้ครับก็ดูวิธีการจัดแต่ละแบบเนาะอันไหนเลสหนักสุดอันนี้ใช่ป่ะนั้นค่าออบเจคทีฟของเราคืออันนี้26คือความห่วยของการจัดของเราเนี่ยคือ26หน่วยส่วนอันนี้คือ16หน่วยแปลว่าดีขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยobjective ของเราที่เราสนใจนะฮะไม่ใช่ตัวนี้เนาะไม่ใช่ตัวนี้นะฮะเป้าหมายของเรานะฮะก็คือจะมินิไมซ์ทำให้น้อยสุดเนาะมินิไมซ์แม็กซิมัมเลสเนี่ยซึ่งเวลาไปเมื่อไหร่ไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องงงแน่ๆก็คือเราอยากจะทำให้จัดหาตารางนะฮะที่ทำให้ค่าเลสเนี่ยที่มากที่สุดมีค่าน้อยสุดโอเคอย่าเพิ่งงงกับประโยคนี้เดี๋ยวผมจะพยายามเลสเนี่ยต่อไปแต่ว่าคำว่ามินิไมซ์แม็กซิมัมเลสเนี่ยคุณพอเข้าใจยังว่ามันคืออะไรก็คือในบรรดาวิธีที่เราเลือกมาใช่ป่ะเลือกเสร็จถามว่างานไหนเลทมากสุดทำให้งานที่เลทมากที่สุดเนี่ยมีความเลทน้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ค่าเลทเนี่ยที่มากที่สุดมีค่าน้อยสุดเนาะคุณก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมค่ามากสุดมีค่าน้อยสุดวะมันคนละอันกันคือมากที่สุดในบรรดางานที่เรามีน้อยที่สุดในบรรดาการจัดตารางทั้งหมดที่เป็นไปได้โอเคไหมฮะมันเป็นงงทำนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมจะคุณอาจจะงงว่าแล้วทำไมออบเจกตีฟเราเป็นอันนี้เนาะออบเจกตีฟอันนี้จริงๆมันก็คุณอาจจะงงว่ามันมีที่ใช้ด้วยเหรอจริงๆก็มีครับก็คือปกติเวลาเราไปรับจ็อบชาวบ้านใช่ป่ะเราบอกว่าเอ้ยผมไม่เคยส่งงานเลทก็เป็นไปได้ใช่ป่ะก็เป็นการรับประกันที่ดีใช่ป่ะแต่ว่าบางทีคุณจะแบบเอ้ยโอเคผมไม่เคย
ส่งงานเลทเกิน1วันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการทำให้คุณเป้าหมายของคุณในการจัดตารางทำงานของคุณน่ะไม่ใช่ว่าจะรับประกันว่าทำให้งานบางงานเสร็จเร็วหรือว่าให้ผลรวมของเลทเนี่ยมันน้อยสุดอ่ะไม่ใช่คุณอยากจะให้งานที่เลทมากที่สุดในการจัดการของคุณน่ะไม่เลทไม่เกิน1วันมันอาจจะเลททุกงานเลยงานละ1วันก็ได้อันนี้ก็โอเคแต่ว่ากับการจัดอีกแบบหนึ่งซึ่งทุกงานทันหมดเลยแต่ไม่มีงานหนึ่งเลท2วันอ่ะอันนี้แย่กว่าป่วยกว่าเนาะป่วยกว่าการที่ทุกงานเลท1วันเพราะว่า maximum length เนี่ยแทนที่จะเป็น1วันกลายเป็น2วันแล้วแต่เวลาเลทรวมมันอาจจะอันนี้เลท2วัน1งานเนี่ยมันอาจจะเลทลงต่ำใช่ป่ะแต่ว่าถามว่าความเลทปัดตกสุดอ่ะมันแย่กว่าโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราสนใจที่จะรับประกันว่าmaximum length เนี่ยน้อยสุดเนาะจริงๆตรงนี้มันเอาไปใช้เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยของปัญหาเนี่ยเนาะมันเอาไปทำในเรื่องอื่นได้เยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวเราตอนเราทำแบบผ่านอ่ะเราจะได้เห็นตัวอย่างนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะทำแบบนี้ก่อนเนาะผมจะนิยาม length ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นทางการเนาะเลทเนี่ยตกลงมันคืออะไรใช่ป่ะคือเป้าหมายของเราเนาะเป้าหมายผลลัพธ์ของเราแล้วกันผลลัพธ์ก็คือการจัดการตารางการทำรีเควสเนาะซึ่งต้องระบุว่า request ที่ i เนี่ยทำงานเริ่มทำที่เวลาใดโอเคทีนี้พอรู้ว่า request i เริ่มทำที่เวลาใดเนี่ยเราจะได้จะทราบ fi เนาะคือเวลาที่ request i ทำงานที่สุดนะคือคุณทำกับข้าวจานที่ i เสร็จแล้วนะฮะประมาณนี้ทีนี้ lateness ของ request i เนาะจะเท่ากับ deadline คือถ้าอันนี้เสร็จหลัง deadline ก็คือมี lateness ใช่ป่ะก็คือ fi ลบ di อันนี้คือ lateness ของมันแต่ว่าถ้าเสร็จก่อนเนาะสมการเนี้ยมันจะได้ค่า lateness เป็นติดลบแต่ว่าเราเลทเนสที่เราสนใจอ่ะเราไม่สนใจเลทเนสที่ติดลบนะเราก็จะใช้ค่าเป็นแบบนี้ครับแม็กของอันนี้ก็0โอเคมั้ยฮะดูรูปนี้เราไม่งงเนาะเป็นแม็กของมันกับ0ก็คือมันอาจจะเลทเนสติดลบก็ถือว่าเลทเนสเป็น0ไปแต่ถ้าเลทเนสมากกว่า0ก็ได้ค่านั้นเลยนะฮะเลทเนสของ request i เนี่ยเท่ากับนี้นะทีนี้ออบเจกตีฟของเรานะฮะเป้าหมายแล้วการจะมินิไมซ์ตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็น LI แล้วกันนะฮะ LI มินิไมซ์แม็ก LI over I เท่ากับ1ถึง N ประมาณนี้เนาะก็คือค่า LI ที่แย่สุดละนะฮะประมาณนี้โอเคทีนี้ไอ้การระบุว่า request ไหนเริ่มทำที่เวลาเท่าไหร่เนี่ยจริงๆก็เป็นเรียกอะไรดีเป็นตุ๊กแปะที่เป็นคำตอบของเราได้นะงานแรกเริ่มที่เวลา0งานที่2เริ่มเวลาที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้ระหว่างที่เรานั่งคิดสักนึงเนี่ยเราพบความจริงก็คือว่าถ้าเราไม่พลาดเลยอ่ะเนาะมันไม่ควรจะมีช่องว่างในแผนการจัดตารางของเราเห็นป่ะก็คือการจัดตารางที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องไม่มีช่องว่างนะเพราะฉะนั้นผมจะสเตทตรงนี้ไปนิดนึงก่อนนะฮะเพื่อที่ทำอะไรนะฮะก็คือในคำตอบที่ดีที่สุดเนาะที่สุดเนี่ยไม่ควรไม่จำเป็นดีกว่าไม่จำเป็นต้องมีช่องว่างอ
นี่มันอาจจะมีก็ได้นะครับเช่นเดดไลน์มันไกลหมดเลยเราจะให้กุ๊กเราทำไปนอนไปก็ได้ก็เดดไลน์แม็กซิมัมเลสเนี่ยก็เป็น0เนาะเพราะนั้นมันอาจจะมีคำตอบที่ดีสุดที่มีช่องว่างก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณมีคำตอบที่ดีสุดที่มีช่องว่างอ่ะแล้วคุณเป็นฟิตให้กุ๊กทำงานตลอดเวลามันก็จะไม่แย่ลงใช่ไหมเพราะนั้นเราจะได้ว่าคำตอบที่ดีสุดอ่ะไม่จำเป็นต้องมีช่องว่างไอ้เขาไม่จำเป็นกับไม่ต้องไม่มีนี้ไม่เหมือนกันนะฮะมันต่างกันนิดนึงเนาะคือมันอาจจะมีคำตอบที่ดีที่สุดที่มีช่องว่างก็ได้เพราะว่าเดดไลน์มันจะแบบอาจจะใจดีนิดนึงคุณก็แบบเอ้ยให้กุ๊กไปนอนแป๊บนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าการที่ไม่มีช่องว่างเนี่ยมันก็ไม่ทำให้แย่ลงประมาณนี้เนาะทีนี้พอคำตอบที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องมีช่องว่างเนี่ยการจัดตารางของเรานะฮะการจัดตารางของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราแค่ต้องเลือกว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังเท่านั้นมันไม่ต้องระบุเวลาก็ได้นึกว่าไงฮะไม่ต้องระบุเวลาได้เพราะว่าการที่เรารู้ว่าเราจะเริ่มจ็อบไหนก่อนจ็อบไหนหลังเนี่ยมันก็พอเพียงแล้วที่จะทำให้เรารู้ว่าจะเริ่มจ็อบไหนตอนไหนเช่นคุณบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นข้างบนตอนที่ผมทำเนี่ยเนาะคือผมบอกว่าทำจ็อบ1 2 3ก่อนก็รู้เลยว่าต้องตารางออกมาแบบนี้ถ้าจะทำจ็อบ2 3 4 5 1ก็เป็นอีกตารางนึงคือเราไม่จำเป็นต้องระบุเวลาเริ่มก็ได้เราแค่ระบุว่าจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังเห็นไหมฮะก็คือระบุของรีเควสที่จะทำงานก็พอนะเดี๋ยวตอนเรานึกถึงอัลกอริทึมอ่ะเราจะอัลกอริทึมเราเนี่ยจะหาลำดับว่าจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังแค่นั้นเองมันไม่ได้บอกว่าจะทำเวลาไหนเวลาไหนเนาะซึ่งจริงๆถ้าในเคสทั่วไปอ่ะมันจะต้องรู้ว่าเริ่มทำเวลาไหนเพราะมันอาจจะมีช่องว่างมีประโยชน์แต่ว่าในกรณีของเรานี่ไม่จำเป็นต้องมีเนาะฉะนั้นก็จะแบบว่าจะรู้แค่ลำดับก็พออ่ะโอเคพอนึกภาพออกแล้วนะฮะคำถามคืออ้าวแล้วเราจะทำยังไงคำถามคือแล้วก็เรามาดูครับ greedy rule ที่เราจะใช้เราควรจะใช้วิธีอะไรบ้างนะฮะโอเคอย่าลืมนะ input เรามีอะไรบ้างนะเรามีเวลาที่ใช้ในการทำงานแล้วก็ deadline ใช่ป่ะเราควรจะถ้าไหนจะ minimize lateness เราควรทำไงมันทางก็จะตอบเอางานที่เสร็จเร็วก่อนทำก่อนดีไหมแบบเรียงตามเวลาที่ทำอันไหนต้องเสร็จเร็วก่อนกูทำเลยได้ไหมก็ดูเมคเซนส์ใช่ไหมมันก็จะทุกคนที่เสร็จเร็วที่สุดเพราะแบบเอาคนเสร็จก่อนทำก่อนดีไหมจริงๆถ้าเราเอาคนที่ทำเสร็จเร็วกว่านะฮะใช้เวลาน้อยกว่าเรียงตาม TI เนี่ยจากน้อยมากนะอันเนี้ยถ้าเราต้องการจะ minimize total wait time คือ minimize เวลารวมที่ทุกคนทั้งหมดต้องรอก่อนจะจ็อบเอาไปทำอ่ะอันเนี้ยเอาคนเสร็จก่อนใช้เวลาสั้นสุดใส่ก่อนอันเนี้ยจะดีสุดเนาะซึ่งพิสูจน์ได้ด้วย greedy state แต่ถ้าเดี๋ยวเราไม่ว่ากันเนาะทีนี้หรือว่า agent ซึ่งจะเป็นที่สิ่งที่เราพูดถึงตรงนี้แหละนะแต่ว่ามีตัวอย่างไหมครับที่เอาเรียงลำดับตามเวลาเสร็จเอาเวลาที่ใช้ก่อนนะมันไม่ดีขึ้นเนาะมาดูกรณีแรกเนาะเรียงตามลำดับอะไรนะTI มีตัวอย่างไหมครับที่เอางานเสร็จเร็วกว่าไปไว้ก่อนแล้วไม่ดีมีไหมสมมติว่าคุณมีงาน1งาน2เอาแค่2งานก็พอครับอันนี้ TI อันนี้ DI สมมติงานนี้ใช้เวลา10งานนี้ใช้เวลา30เนาะแต่อันเนี้ยเดดไลน์ที่100อันนี้เดดไลน์ที่เท่าไหร่ดี30อย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดคุณเอางาน1ไปทำก่อนใช่ป่ะก็เสร็จเร็วก็ดีเนาะก็เสร็จที่เวลา10งานนี้เสร็จที่เวลา40ก็ป
ปรากฏว่าเดดไลน์แม็กซิมัมเรทเนี่ยคือ10เพราะงานนี้เดดไลน์30เนาะแต่ถ้าเกิดคุณสลับกันเอาคนเดดไลน์มาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ทำอันนี้ก็เสร็จที่เวลาเดียวกันหมดคือสังเกตว่างานทั้งหมดอะรวมหมดแล้วเสร็จที่เวลาเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะมันต้องทำทุกงานใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ไม่เลทเนาะอันนี้ก็ไม่เลทเพราะว่าเดดไลน์มันอยู่ตั้ง100ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ดีกว่าเพราะเรียงตามลำดับเวลานี่ก็ไม่ดีงั้นเอาใหม่เรียงตามลำดับเวลาจากมากไปน้อยบ้างได้ไหมใครเสร็จช้าใช้เวลาเยอะเอาไว้วางก่อนมีไหมมีตัวอย่างที่มันเจ๋งไหมอันนี้น้อยไปมากนะถ้าเรียงดีจากมากไปน้อยอ่ะมีตัวอย่างไหมคงหาง่ายกว่าครับเพราะว่าอาจจะให้ทุกคนเดดไลน์ที่0เลยเอางานมากไปใส่ก่อนก็อาจจะเดดไลน์เท่ากันมันน่าจะมีตัวอย่างอ่ะเนี่ยไม่ยากมากนี่ทำไงดีมีวิธีอื่นไหมบางคนบอกเอานี้แล้วกันอัตราส่วนระหว่างเดดไลน์กับต่อเวลาอันนี้มีตัวอย่างให้มันเจ๋งไหมหรือว่าดูอะไรนะเดดไลน์ลบเวลาทำคือดูว่าถ้าทำเป็นอันแรกแล้วเนี่ยแล้วอันไหนไกลเดดไลน์สุดอ่ะก็เอาอันนั้นก่อนนะมีหลายวิธีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสมมติแค่อัตราส่วนระหว่างเดดไลน์กับเวลาเนาะเราก็จะมีเคสแบบนี้ครับเท่าไหร่ดีอันนี้เดดไลน์ที่40อันนี้เดดไลน์ที่30เนาะเสร็จแล้วอันนี้เอาเลขน้อยก่อนเนาะคืออันนี้น้อยกว่าอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่400อันนี้ใช้เวลา310อันนี้อัตราส่วนดีกว่าก็คือ100เท่า10เท่าอันนี้10เท่ากว่าใช่ไหมก็ทำอันนี้ก่อนปรากฏว่าทำเสร็จแล้วเดดไลน์มันจะแย่กว่าก็คือเอามาเรียงเลยเนาะคือทำจ็อบหนึ่งก่อนก็กินไป400ทำจ็อบสองไงมี710ทีนี้เลสเน็ตอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้360เลสเน็ตของอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่680ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราเรียงกับกันเนาะตอนนี้ก่อนก็310ก็710เหมือนกันนะเลทเน็ตของอันเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่670ซึ่งมันจะลดลงนิดนึงอ่ะส่วนอันนี้เลทเน็ตนี้ก็จะน้อยลงนะของมันเพราะฉะนั้นก็ไม่ด่างกันถ้าเดดไลน์แล้วเวลาทำก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะครับผมจะข้ามไปลองไปดูก็ได้ทีนี้มีที่เราลองเล่าได้มามีวิธีที่เราจะน่าจะหาวิธีที่มันเวิร์กมีไหมฮะควรจะตามอะไรควรจะการเดดไลน์ใช่ครับคือข้อเนี้ยเวลาที่ใช้ทีไม่สนใจเลยเราไม่ต้องสนใจทีเลยนะฮะเราก็จะเรียงตาม DI นะจะน้อยไปมากตามนี้เลยนะฮะแล้วก็จะได้คำตอบที่ดีที่สุดนะฮะทีนี้แล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าปีที่ช้อยส์อันเนี้ยมันให้คำตอบที่ดีที่สุดกับเรานะครับ